IT for English Module 2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาแบบมัลติมีเดียและการประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการประเมินโปรแกรม call แบบมัลติมีเดียสวัสดีค่ะในบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงเกณฑ์ในการประเมินคอแบบทั่วไปสำหรับบทเรียนนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับการประเมินคอแบบมัลติมีเดียหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ใช้เกณฑ์การประเมินคอแบบทั่วไปกับการประเมินคอแบบมัลติมีเดียเหตุผลก็เนื่องจากว่าเกณฑ์การประเมินคอแบบทั่วไปทั้ง6ข้อจะเน้นการประเมินตัวเนื้อหาและความเหมาะสมกับผู้เรียนมากกว่าเรื่องขององค์ประกอบในการจัดทำหรือการใช้สื่อประกอบการประเมินคอแบบมัลติมีเดียจึงถูกนำเสนอมาเพื่อแก้ไขปัญหาในจุดนี้เกณฑ์การประเมินคอแบบมัลติมีเดียเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการเสนอโดย Professor Graham Davies ท่านได้สร้างเกณฑ์5ด้านซึ่งประกอบด้วยด้านที่1ความยากง่ายในการใช้สื่อหรือ functionality ประกอบด้วยความง่ายในการเริ่มโปรแกรมความง่ายในการนำทางหรือnavigate ความยืดหยุ่นของบทเรียนระดับปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในที่นี้ครูผู้สอนต้องลองใช้โปรแกรมด้วยตนเองโดยพิจารณาว่าสื่อตัวนี้เริ่มการใช้งานยากง่ายเพียงใดมีขั้นตอนในการสมัครหรือการสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ซับซ้อนหรือไม่จากนั้นให้ลองเข้าไปคลิกดูส่วนประกอบต่างๆในตัวโปรแกรมว่าการเลือกเมนูการกลับมาหน้าหลักหรือแม้แต่การออกจากโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายหรือไม่ในส่วนของความยืดหยุ่นของบทเรียนต้องดูว่าผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้เองตามระดับความสามารถหรือความสนใจหรือไม่หรือต้องเรียนตามลำดับที่โปรแกรมกำหนดไว้เท่านั้นและอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องดูว่าปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายเพียงใดเช่นเป็นปฏิสัมพันธ์ที่จำกัดเฉพาะระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์หรือมีการให้ผู้เรียนได้ติดต่อสื่อสารกับครูหรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือไม่ด้านที่2รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อหรือ media content พิจารณาจากการผสมผสานการใช้ตัวอักษรภาพกราฟิกเสียงและวีดิทัศน์ได้อย่างเหมาะสมหลังจากที่เราได้พิจารณาความยากง่ายในการเริ่มใช้หรือออกจากโปรแกรมรวมทั้งการใช้ปุ่มหรือทางลัดต่างๆในโปรแกรมแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องพิจารณาคือประสิทธิภาพในการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในที่นี้เราต้องดูคุณภาพของภาพหรือกราฟิกในส่วนของเสียงหรือวิดีโออาจจะต้องดูทั้งคุณภาพและความชัดของสื่อรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดสื่อว่าล่าช้าหรือไม่ด้านที่3คุณภาพของเนื้อหาทางภาษาและวัฒนธรรมหรือ quality of linguistic or cultural content ในการประเมินคุณภาพของเนื้อหาผู้สอนต้องพิจารณาความยากง่ายของคำศัพท์และเนื้อหาบทเรียนในโปรแกรมโดยต้องมีระดับความยากง่ายที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนนอกจากนี้ยังต้องประเมินเนื้อหาด้านไวยากรณ์สำนวนต่างๆหน้าที่ทางภาษากลยุทธ์ทางภาษาความถูกต้องของภาษาและความมีประสิทธิภาพในการฝึกทักษะภาษาอีกประการหนึ่งที่สำคัญคือต้องพิจารณาว่าโปรแกรมนั้นมีการนำเสนอแง่มุมทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษหรือไม่ด้านที่4ความเกี่ยวข้องหรือ relevance พิจารณาจากความเกี่ยวข้องด้านการนำไปใช้งานในสถานการณ์จริงและความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรของสถาบันหรือของประเทศในขั้นนี้ผู้สอนต้องพิจารณาว่าโปรแกรม call ที่จะนำมาใช้มีความสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาวิชาหรือไม่นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของจุดประสงค์ของตัวสื่อกับจุดประสงค์ของรายวิชาเพื่อให้มั่นใจว่าการเรียนรู้ผ่านสื่อ call จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของรายวิชาได้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ
การประเมินความเป็นไปได้ในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรแกรม Call ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงด้านที่5คือการประเมินผลลัพธ์ที่จะได้รับหรือ Outcomes ผู้สอนต้องพิจารณาจากความชัดเจนของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ประสิทธิภาพของบทเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้การใช้ระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสมการใช้ระยะเวลาสำหรับครูผู้สอนในการเตรียมบทเรียนที่เหมาะสมเรามาสรุปบทเรียนวันนี้กันอีกครั้งนะคะการประเมินคอแบบมัลติมีเดียประกอบไปด้วยเกณฑ์5ด้านคือ 1. ความยากง่ายในการใช้สื่อ 2. รูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อ 3. คุณภาพของเนื้อหาทางภาษาและวัฒนธรรม 4. ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและสถานการณ์ในชีวิตจริงและ 5. ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้โปรแกรมการเลือกใช้โปรแกรม Call ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนั้นผู้สอนควรทำการพิจารณาและประเมินโปรแกรมที่จะนำมาใช้อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับเวลาและงบประมาณที่ต้องเสียไปทุกคนอย่าลืมไปศึกษาตัวอย่างแบบประเมินที่ได้โพสต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ